เรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบริเวณเชิงสะพานสังฮีหรือสะพานกรุงทนนั่นเองครับตอนนี้น้ำได้ทะลักนะครับล้นตลิ่งขนแนวขันกั้นน้ำเข้ามาท่วมถนนสัญจรที่เป็นทางกลับรถใต้สะพานสังฮีมีเพียงแค่จุดเดียวนะครับคุณผู้ชมจริงๆมีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนชุมชนใกล้เคียงกับสะพานสังฮีต่างก็ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมนี้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งแก้ไขทางเขื่อนนะครับที่ได้พังในช่วงกลางวันที่ผ่านมาเพื่อป้องกันบรรเทาเหตุน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีกสักครู่หนึ่งรอติดตามกันอีกสักครู่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ผมไปรถเข็นมีคันนึงไงแบกคนเลยกระสอบทรายก็มีอยู่ในพื้นที่กำลังเร่งไปแล้วนะครับคุณผู้ชมถามว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้ใต้สะพานกรุงทนครับสะพานสังฮีนะครับนี่นะครับเร่งขนกระสอบทรายกันถนนจรันท่วมไหมไม่น่าถึงนะครับผมเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมขี่จักรยานยนต์มานี่ก็จะเป็นท่วมในส่วนที่ริมตลิ่งนะครับแล้วก็ตอกซอกซอยตามชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บริเวณใกล้เคียงกับติเมตรเลยทีเดียวรถเล็กก็คือเข้ามาไม่ได้นะครับใช่ครับพูดถึงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงตรวจสถานการณ์น้ำด้วยนะครับในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี่ท่านผู้ว่าก็สังเกตได้ว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงและมีมวลน้ำเหนือไหลลงมาทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในสูงขึ้นที่ระดับ 2.30 เมตรนะครับชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร นะครับหรือว่าเราจะเรียกคำลำลองว่าแนวฟันหลอครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมก็ได้เรียงกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมแล้วอย่างที่เห็นได้นะครับแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าด้วยระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าที่คาดการไว้ประมาณ 50-60 เซนติเมตรเลยก็ทำให้น้ำล้นตลิ่งนะครับถนนทรงว่าถนนราชวงศ์เขตสัมพันธวงศ์แล้วก็ที่เราอยู่ขณะนี้นะครับใต้สะพานกรุงทนหรือสะพานสังฮีนะครับร้านอาหารขนาบน้ำก็คือตรงนี้นะครับนี่คือนอกคันกั้นน้ำแล้วนะคุณผู้ชมใต้ถุนนี่คือท่วมหมดแล้วนะครับเขตบางพัดเนาะถนนเจริญกรุงก็เช่นเดียวกันนะครับอู่ต่อเรือสะพานปลาพระราม3ด้วยใช่ไหมครับวันนี้วัดดอกไม้สะพานพระราม9เขตยานนาวาถนนเจริญนครฝั่งทนด้วยแยกบุคโลนะครับเขตธนบุรีถนนทางรถไฟสายเก่าวัดสะพานเขตคลองเตยเรียกว่าเป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนั้นเลยนะครับเบื้องต้นทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเขาก็ชี้แจงนะครับว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำกระสอบทรายกั้นน้ำที่ไหลเข้ามาพร้อมทั้งแจกจ่ายกระสอบทรายบางส่วนให้ประชาชนเพื่อลดผลกระทบแล้วนะครับ
ท่านผู้ว่ากล่าวว่ากทม.เนี่ยต้องขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ล้นเข้ามาในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้กระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนและทำให้การจราจรในหลายพื้นที่มีปัญหาครับคุณผู้ชมนี่คือเป็นสายเจ้าหน้าที่เริ่มนำสายเข้ามาได้แล้วนะครับมีแฟนเพจส่งเข้ามาว่าบางโพก็เริ่มท่วมละนะครับแจ้งเข้ามาได้ครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่ไหนกันบ้างสถานการณ์น้ำเข้ามาแล้วหรือบ้างอย่างไรหนึ่งถึงสองวันนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับในหลายพื้นที่ใครกล้ามาเราใช้รถกระบะดีกว่าใครเยอะโอ้โหล็อกมันไม่พอผู้ชมบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาแล้วก็สงสัยว่าตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่กำลังทำอะไรกันอยู่นะครับโอเคครับโอเคนะคุณผู้ชมเรามาติดตามไปด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่เริ่มสูบน้ำแล้วจะถึงตลาดสี่ย่านไหมกลัวมากผมยังไม่ทันไปดูฝั่งถนนสามเสนเลยคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างเห็นเมื่อกี้มีแฟนเพจท่านหนึ่งแจ้งข่าวเข้ามาว่าบางโพก็เริ่มจะท่วมแล้วใช่ไหมครับเฝ้าระวังกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับสถานการณ์น้ำในตอนนี้ขณะเดียวกันในเดือนที่ผ่านๆมาก็มีหลายพรรคการเมืองทีเดียวนะครับที่ได้ลงพื้นที่สังเกตการแล้วก็เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำรอระบายใช่ไหมครับโอเคน้ำมากถือว่าคุณผู้ชมเข้าใจแล้วกันว่าเป็นความหมายเดียวกันนะครับก็คือมีน้ำท่วมเนี่ยนะครับสายยางตรงนี้สำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารออีกสักไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มปฏิบัติการนะครับสูบน้ำละเมื่อกี้ผมได้คุยกับทางเขตบางพลัดนะครับซึ่งเป็นท้องที่ใต้สะพานสังฮีตรงนี้ฝั่งทนนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ฝั่งพระนครเขาก็ชี้แจงว่าการใช้สายยางเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับน้ำเนี่ยจะถูกสูบเดี๋ยวเร็วมากปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บออกได้เลยก็ต้องต่อติดตามกันว่าจะสามารถบรรเทาเหตุได้คุณผู้ชมแม่เอ้ยเห็นว่าบ้านหลังสุดท้ายโอ้โหไม่ต้องหลังสุดท้ายก็ได้ตอนนี้หลังนี้ก็ครึ่งประตูแล้วอ่ะนี่คือยกของขึ้นหมดนะทันก็คือทันนะครับอย่างนี้ขอแจ้งเตือนให้เดินตรงกลางนะครับห้ามเดินริมคงจะเป็นท่ออะไรสักอย่างคือมันก็มองไม่เห็นจริงๆครับคุณผู้ชมน้ำคือขุ่นมากนะครับประมาณครึ่งแข้งนะอย่างที่เห็นอยู่เอางี้เดี๋ยวผมเดินไปดูหลังสุดท้ายนะครับ
ซึ่งเป็นหลังที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาเนาะที่เขาบอกว่าหน้าต่างประตูนี่เสมอระดับน้ำใช่ไหมครับลุงน้ำอ้อยมาไหมครับโอ้ลุงน้ำอ้อยลำพังเดินยังลำบากเลยครับจะมาเข็นรถเข็นน้ำอ้อยในนี้นี่ผมว่ากว่าจะถึงท้ายซอยของพรุ่งนี้เช้าพอดีอันนี้ท่วมเพราะน้ำขึ้นหรือที่กั้นพังหรอครับคือผมต้องผมรายงานจากตามที่ท่านผู้ว่าอัศวินชี้แจงนะครับก็คือน้ำทะเลหนุนสูงจากอ่าวไทยแล้วก็ล้นคันกั้นน้ำขึ้นมาด้วยครับๆบ้านนี้แล้วก็บ้านนี้โอ้นี่ท่วมเข้าไปข้างในเลยโอ้โหทุกหลังครับทุกหลังครับไม่รอดเลยครับเพราะไม่ทันยกไม่ทันด้วยครับผมมันมาเร็วมากเลยครับตั้งแต่กี่โมงก็แล้วน้ำก็ไม่ลดสวดมนต์แล้วน้ำก็ไม่ลดครับขอเลิกทีซื้อปลามาเลี้ยงเนี่ยไปบ้านบ้านนี้หลังน้ำพักอันนี้มันท้ายนะอันนั้นท้ายไอ้ที่หัวแล้วหัวเรียกว่าเขาช่วยเหลือกันครับตอนนี้หัวนอนอย่างนี้ดิบ้านนอนเนี่ยนี่พักสองอันนี้สองครับอันนี้สองอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งครับครับใช่ใช่หัวหัวอันไหนกลางมันอยู่ไหนหัวไหนหัวมันนี่หัวนี้หัวอยู่นู่นไหมเหรอหัวมันนี่อันนี้หัวอันนี้อันนี้หัวอันนี้ต้องถึงอันนี้ขอกลางเลยครับถ่าย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 ไปเลยต่อไปตัวตรงนี้เป็นชุมชนใกล้กับสะพานสังฮีนะครับมาละช้าไปอ่ะอันนี้ท้ายนี่ไงนี่ไงนี่ต่ออันนึงอันนี้หลังนึงอันนี้หลังนึงอ่ะเอาเลี้ยวไปก่อนคือเขาบอกว่ายกไม่ทันจริงๆน้ำเข้ามาเร็วมากคุณผู้ชมสังเกตดีๆตู้ครับเป็นรอยน้ำเลยสูงถึงขนาดนั้นน่ะอันที่สองก็รู้แล้วนี่ผมว่ายกไม่ทันจริงๆนะน้ำเข้ามาเร็วด้วยแล้วซอยไม่ได้กว้างมากอรพลคือใครครับอรพลได้แล้ว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 แล้วก็มีนี่น้องในนี้อีกห้องนึงเนี่ยเนี่ยบ้านป้าเขาเนี่ยบ้านป้าอันนี้อันนี้สองนะครับใช่ใช่ถูกต้อง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 บ้านป้าหนึ่งบ้านเดียวมาหนึ่งอันได้ไหมถ้าแอดไม่กล้าเข้ามาพวกเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นตัวผมก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเหมือนกันจริงๆครับคุณผู้ชมถ้าไม่ตัดสินใจเดินเข้ามานี่ก็ไม่เห็นจริงๆว่าถนนที่ว่ามันลดไปค่อนข้างมากแล้วเนี่ยจริงๆข้างในที่ชุมชนคือยังท่วมอยู่แล้วระดับน้ำมันคงที่ไงครับพอมันคงที่ก็เวลากลางคืนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะลดกี่โมงอย่างไรบางหลังนี่ซ่วมก็ใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างก็เสียหายนะครับเข้ามาแล้วช้าเข้าไปแล้วไม่ได้ได้แค่กลางอ๋อได้แค่กลางเหลือหัวอันนี้หัวบ้านนี้ขาดหัวหัวเตียงหัวเตียงได้ครับผมตัวต่อไปยังตัวต่อตัวต่อไปแล้วตัวต่อไปแล้วอันนี้1ชุด1ชุดอ๋อโอเคแสดงว่าอย่างนี้เหลือชุดนึงเลยใช่ๆพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วมันเก็บไม่ทันเลยคือระดับไอ้ที่เห็นตรงตู้นั่นคือน้ำขึ้นสูงขนาดนั้นเลยนั่นแหละที่ตู้เนี่ยนั่นแหละครับเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีทะลักเลยคือท่วมเลยยกอะไรไม่ทันหมดเลยสักกี่โมงเนี่ยตอนประมาณ9โมง9โมงเช้าใช่โอ้โหตอนประมาณก่อน9โมงก็มีเจ้าหน้าที่เขตเข้ามาเดินดูบอกว่าน้ำเยอะนะน้ำเยอะแต่ว่าบอกว่าพี่ยกของขึ้นไปเลยมันเดินไปเนี่ยยังไม่ถึงสามพระภูมิเลยน้ำท่วมถนนแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเร็วมากปุ๊บขึ้นมาเพราะว่าน้ำมันเข้าทางนี้แล้วมันไม่มีทางออกมันก็ขังใช่มันขังคือข้างหน้าก็เยอะ
แล้วพอไปดันจากข้างหลังเนี่ยสวยมาใช่ไหมท่อที่ลงไปประตูน้ำเนี่ยที่เราเดินเนี่ยคือมันเต็มแล้วมันไปไม่ได้ไปไม่ได้มันก็ดันขึ้นไอ้ทองเล็กๆเมื่อกี้ใช่ไหมใช่คือที่นี่เขาระบบมันสุดยอดคือประตูน้ำมันอยู่กลางทางมันผิดมาตั้งแต่แรกแล้วคือประตูน้ำมันต้องอยู่ปากคลองนี่เราก็อยู่นอกคันน่ะใช่แล้วระบบน้ำมันต้องย้อนสอนไปเป็นโลอ่ะเป็นน้องเข้าใจป่ะน้ำซึมเข้ามาน้ำซึมเข้ามาด้านหน้ามันต้องลงท่อเนี่ยครับไปเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกเพื่อลงหลังประตูแล้วเขาสูบออกนี่เราเดือดร้อนกันหมดเลยนะหลังตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยนี่นี่หนึ่งสองสามสี่มาสองคันก่อนบ้านนี้ด้วยแสดงว่าฟูกก็คือเสียหายกันหมดเอาทีละชุดก่อนดีกว่าแยกนี่มาก่อนเซ่เซ่รับนี่ไปดิเข้าไปเลยครับเดี๋ยวสองคันมาแยกมาแยกไปก่อนเดี๋ยวจะงงนี่ก่อนไปดูในไหมแล้วก็ไก่อันนึงอ่ะนี่ช้างอันนึงไก่ชุดนึงระวังอันนี้ชุดนึงตอนนี้คือเร่งแจกจ่ายฟูกกันนะครับคุณผู้ชม